มีบ้านเราดอททีวีทั้งบุรุษและสตรีหากไม่มีธุระไปไหนก็มาเจอกันสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประชาประชาประชาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาแล้วจ้าใครจะไปบ้านเหนือบ้านใต้ใครจะอยู่สถานะใดขอเพื่อนฝูงก่อนครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมก็เพิ่งนั่งคอยนี่3ชีวิต4ชีวิตนี่ยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจประจำวันไอ้ความจริงจะทำงานเนี่ยทำให้ไม่มีคุณภาพก็ทำได้หมดแหละในเมื่อเราต้องการคุณภาพต้องการผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผลมันก็ต้องให้ความสำคัญทุกมิติทุกเม็ดเพราะว่ามันเป็นการทำเกี่ยวกับมนุษย์มนุษย์ไม่ได้เป็นเครื่องมือใครใครก็ตามที่มีความรู้สึกนึกคิดเอามนุษย์เป็นเครื่องมือถึงยุคแล้วครับซวยแน่นอนนะครับเป็นเครื่องมืออะไรเป็นเครื่องมือทางด้านการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งอาชีพและนำอาชีพนั้นไปเอาเปรียบมนุษย์ต่อโอ้โหภาษาลุงหมอจะคบกันได้ไหมเนี่ยคนที่ขาดปัญญาจะไม่รู้นะครับปัญญาที่ว่าแห่งนี้ถ้ามีต้นตาล3ต้นต้องขึ้นยอดตาล3ยอดต่อกันนะจึงจะเข้าใจที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าหมายถึงอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าปรัชญาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ปรัชญาแบบประโลมโลกที่เคยเรียนกันมานะครับปรัชญาที่ว่านี้มันถึงระดับพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกโอไหมครับต้องระดับนั้นนะถ้าพูดถึงระดับนั้นก็ต้องพูดปัญญาวิมุตต์นะครับพี่ต้องถึงขั้นปัญญาวิมุตต์ครับปัญญาวิมุตติที่รู้จักกันดีก็ดูเหมือนว่าจะรู้จักแต่แค่ภาษานะครับดียังมีภาษาให้เป็นสะพานหรือให้ก่อเกี่ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้มารู้จักกันที่นี่ที่นี่คือลุงหงอกนะไม่มีสาไม่มีภาษาที่ว่านั้นเราท่านจะไม่รู้จักกันนะครับนอกจากจะไม่มีภาษานั้นแล้วหากว่าครับนอกจากภาษาแล้วยังต้องขอบคุณสื่อเขาด้วยนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือสื่อสารระดับนี้แล้วท่านอยู่บ้านท่านอยู่จุดไหนก็ไม่ทราบในโลกใบนี้ไม่มีเครื่องมือสื่อสารนี้เราก็จะไม่รู้จักกันและกันเพราะฉะนั้นจึงขอบคุณเครื่องมือสื่อสารที่อยู่ในมือท่านนั่นแหละใช้ให้มันเป็นครับผมเหมือนกันนอกจากจะขอบคุณเครื่องมือสื่อสารตรงนี้แล้วนะก็ขอบคุณเรื่องของเทคโนโลยีเขาด้วยเราใช้มาในรูปแบบที่มันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินนะสำหรับคนที่มองเห็นประโยชน์นะส่วนคนที่ไม่มองเห็นประโยชน์ก็เอาโทษมาใช้เพราะฉะนั้นจะต้องจำแนกบอกลูกบอกหลานให้ได้นะครับว่ามือถือมือถอยนี่มันให้ทั้งประโยชน์และโทษครับนำประโยชน์เอามาใช้เรียนรู้นำพาเข้าสู่การประกอบสมาชีพชอบใดๆก็ได้นั่นคือประโยชน์เขานะครับแต่ถ้าเป็นโทษรับรู้ก็ทำลายกัน
ตบตีกันเขียนกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลระหว่างหมู่คณะอะไรต่างๆเท่าที่เราเห็นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับจะต้องบอกกับเด็กให้ได้นะเด็กรุ่นอนุบาลรุ่นประถมมาเรียนรู้กสิณเหล่านี้จำเป็นมากนะครับจะต้องบอกเขานะครับสิ่งนี้ถามเขาไปดูเห็นนี้ถามเขาดูก่อนเธอคิดว่าดีหรือไม่ดีเรารู้แล้วว่าคนตบกันตีกันมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะครับถามเขาว่าดีหรือไม่ดีถ้าเขาบอกว่าไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรสมมติว่าคนเสื้อขาวกับเสื้อดำใส่เสื้อขาวเสื้อดำตีกันทะเลาะกันผ่านมือถือมือถอยที่มันออกมาตามโซเชียลมีเดียเนี่ยครับถ้าถามเด็กว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าก็ตอบว่าไม่ดีลองบอกว่าไม่ดีสิลูกคนใส่เสื้อดำไม่ดีหรือว่าคนใส่เสื้อขาวไม่ดีเนี่ยฮะถ้าเขาตอบคำว่าไม่ดีแอบคำว่าดีไหมอย่าไปถามถามคำว่าไม่ดีมนุษย์เราโดยสัญชาตญาณเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีมันไม่อยากเจอหรอกครับเป็นธรรมชาติโดยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นถามเข้าไปว่าอะไรที่หนูบอกว่าไม่ดีอธิบายเพราะอะไร1 2 3 4ผู้ใหญ่จำเป็นมากครับต้องกำกับตรงนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แท้ๆเลยครับนะดีกับไม่ดีเนี่ยครับชอบกับไม่ชอบนะครับยุคนี้มันน่าจะเลิกพูดคำว่าอร่อยกับไม่อร่อยอร่อยเพราะที่เขาเรียกว่าผงชูรสอันตรายมากเหลือหลายเหลือเกินครับอันตรายเหลือเกินครับอันตรายเหลือเกินครับเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้ร่างกายมนุษย์ย่ำแย่กันมากมายมหาศาลถึงทุกวันนี้เอาไม่อยู่เพราะว่าเคมีสังเคราะห์มันร้ายกับมาที่เป็นเกล็ดเนี่ยครับเข้าไปร่างกายออกยากมากครับออกยากมากเหลือเกินออกยากมากเหลือเกินพี่เอ๋ยอย่าไปชื่นชมมันมากในเรื่องของวิทยาศาสตร์มาถึงวันนี้มันอันตรายจริงๆนะครับของดมก็อันตรายพวกหอมนี่นะครับพวกหอมเนี่ยน้ำหอมน้ำหอมต่างๆอันตรายหมดไอ้สปรงสเปรย์เนี่ยหมดทั้งนั้นเลยครับจะเป็นการไล่ยุงไล่แมวไล่หมาไล่หมูอันตรายหมดไอ้ที่ว่าสเปรย์สีจุดๆทั้งหมดผ่านกระบวนการสีเสริมอะไรต่างๆพวกนี้อันตรายหมดถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นหอมหอมหอมนะฮะยิ่งอันตรายหนักจำเลยครับเรื่องนี้จำเลยครับอย่าหลงกลิ่นจนเกินไปนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับและหรืออื่นๆอีกสิ่งนี้อันตรายจริงๆผมอยู่ตรงนี้ผมทำงานทางด้านสุขภาพให้กับผู้คนมานับไม่ถ้วน20กว่าปีผมมีข้อมูลเยอะมากก็คือเรคคอร์ดที่ทำเอาไว้เนี่ยมากมากเหลือเกินครับมันจะเป็นแหล่งข้อมูลผมรู้ว่างานของผมเนี่ยมันจะเป็นแหล่งการศึกษาในเรื่องของสุขภาพผมจะรู้นานแล้วนั้นจำเป็นต้องเก็บข้อมูลที่เป็นมนุษย์จริงๆตัวเป็นๆ เนี่ยฮะมาเจอสัมผัสโดยตรงโดยอ้อมกับลุงออกเนี่ยผมจะรู้ข้างหน้าเพราะนี่มันเป็นศาสตร์ใหม่เป็น new innovation new องค์ความรู้ใหม่หรือบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เอี่ยมใช้แค่2ฝ่ามือรักษามนุษย์กำจัดสิ่งที่มันเลวร้ายอยู่ในตัวมนุษย์เช่นอาการเจ็บปวดรวดร้าวหรือเขาพากันเรียกว่าโรคนู่นนี่นั่นแหละครับ2มือเปล่าเอาอยู่ครับท่านใดที่ติดตามแต่เที่ยงบ่ายนะลุงหลอกกับคณะทำงานพูดจากับผู้มาเยือนที่นี่อย่างไรบันทึกไว้หมดขอให้ติดตามเอาจะรู้ว่าเวลาผมอยู่กับเด็กผมคุยกับเด็กด้วยภาษาอะไรต้องสังเกตครับเวลาผมอยู่กับ
วัยทำงานผมคุยกับวัยทำงานเขาอย่างไรครับเวลาผมอยู่กับคนที่สูงวัย60อัพผมคุยกับคนสูงวัยอย่างไรสังเกตคำถามมีว่าทำไมลุงหมอถึงทำได้อย่างมากก็วิ่งออกมาเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยนึงก็ไปต่อความจริงทำเร่งใส่เวลาได้สบายมากแต่ผมถึงอยากให้มันเป็นมูลค่าหรือว่าคุณค่าของมันในการพูดคุยกับมนุษย์ทุกๆคนผมให้ความสำคัญทั้งหมดย้ำให้ความสำคัญทั้งหมดไม่เคยมองข้ามความสำคัญนะความสำคัญของการพูดคุยสื่อสารกันละกันนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะไม่ใช่มาอ้อนวอนให้เชื่อนะครับมันถึงเวลาจะต้องพูดจากันเช่นที่ว่านี้แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรครับสำหรับคนที่อยู่หน้าจอที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับนะฮะโอเคไหมครับเมื่อรู้เช่นเป็นเช่นที่ว่านี้นะ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 ครับ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 นะขอให้เข้าใจเอาละพร้อมยังท่านอยู่หน้าจอที่เคารพขอดูสิครับเฟซปืดปืดปืดมาแล้วลุงหมอโชว์เป๊ะนี่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 มาหมุนติ้วติ้วแล้วทีนี้หมุนหลานหมุนหลานใครหลานใครหลานปึ้ง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 มาแล้ว8วินาทีครับไปแล้วกลับอะไม่ช้านะวันนี้เครื่องมือสื่อสารนี่น่ากลัวจะติดโรคขี้เกียจแล้วไม่ยอมทำงานตามเวลาหมุนติ้วติ้วเฉยโอ้ยไม่หือไม่อือไงกันนะฮะลองหือลองอือดูสิเนี่ยอ่ะเอาเข้าไปมาแล้วจ้ะโอ้โหกว่าจะเห็นหน้านี่ไงหน้าตาเงี้ยมาแล้วงอกพูดอยู่นี่แต่อยู่ในนี่ไม่โอ้ยก็เกินไปแล้วนะสิ่งที่อยากจะเล่าสิ่งนึงให้ฟังนะฮะวันนี้พอดีดูหนังสือพิมพ์เขาจั่วคำว่าเนี่ยนะคอมพิวเตอร์กับสมองนะครับนะคอมพิวเตอร์กับสมองนะครับหรือคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่พยายามบอกไปแล้วนะว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับเขาศึกษาเรื่องสมองนะเขาศึกษาเรื่องสมองผมบอกว่าสมองไม่มียารักษาไม่มียาที่จะมารักษาสมองโอเคนะครับไม่ว่ายาชนิดไหนก็ตามในโลกไม่มีสิทธิ์จะมารักษาสมองได้ก็แปลว่าเงื่อนไขสมองเนี่ยมันเหนือกว่าหยุกยามันเหนือกว่าวัตถุทุกชนิดถ้าใครยังเชื่อมั่นว่ากินยาหรือวิตามินอะไรก็ตามทีเพื่อบำรุงสมองพอแล้วครับรู้จักลุงหอกบอกว่าพอแล้วครับสูญเสียมาเยอะแล้วผมบอกว่าใช้ไม่ได้แน่นอนใช้ไม่ได้แน่นอน 100% ด้วยนะผมไม่ใช่หมอนะแต่ผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองเมื่อรู้แล้วเก็บไว้กับคนเดียวไม่บอกเล่า90ตรงต่อมันก็เหมือนกับว่า
เป็นคนที่เห็นแก่ตัวรู้แล้วไม่บอกต่อเพราะสิ่งที่รู้มันดีเลิศประเสริฐสแบนแตนไม่บอกต่อกันผมถือว่าเห็นแก่ตัวและก็ฉวยโอกาสจากสิ่งนั้นมาทำประโยชน์กับตัวเองลุงหมอไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนตกลงความว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไปค้นคว้าเรื่องของสมองอันนี้แนวทางนี้เป็นแนวทางของยุโรปนะครับยุโรปประเทศเขาอยู่ยุโรปคืออะไรล่ะอย่าลืมนะนาทีนี้ก็คือยูโรนะฮะสหภาพยุโรปนะครับถ้าผมพูดถึงตรงนี้อยากจะบอกให้ทราบว่าเมื่อประมาณปีกว่าที่ผ่านมาไม่ถึง2ปีดีนะครับมีประเทศหนึ่งก็คืออังกฤษเดิมทีเดียวก็เข้าร่วมกับยุโรปก็หมดเขาไม่ร่วมอย่างเดียวคือเรื่องเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับเงินยูโรเรื่องอย่างเงินเข้าร่วมไปซะหมดไม่ขอร่วมวงไพบูลย์เรื่องเงินเรื่องเดียวโอเคนะครับย้ำเพราะอังกฤษเขารู้ดีว่าเขามีทรัพย์สินเยอะมากในโลกนี้เยอะมากเลยเกินทรัพย์สินถ้าตีเป็นเงินเนาะเยอะมากเขาก็เลยไม่อยากจะเอาเงินมาหว่านให้กับแต่ละประเทศที่มูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมต่างกันแต่ยินดีเข้าร่วมในเรื่องของอื่นแต่เรื่องเงินไม่ขอร่วมด้วยวันหนึ่งเขาก็ประกาศประชามติก็แปลว่าประชาชนเพราะเดิมมันเข้ามาในยุโรปในรูปการบริหารจัดการความเป็นอยู่ทั้งนั้นสังคมแต่นะฮะเศรษฐกิจการเมืองพวกนี้หนีไม่พ้นพวกนี้หนีไม่พ้นสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองหนีไม่พ้นครับแล้วก็จะมีการทหารด้วยซ้ำไปฝ่ายความมั่นคงเอาให้เรื่องเข้าตรงนั้นนะฮะผมกำลังพูดถึงว่าอังกฤษเดิมร่วมกับยูโรเขาสร้างเงินยูโรขึ้นมาก่อนไงเปรียบเทียบกับ US ดอลลาร์ของอเมริกันนะครับเดิมเงินยูโรเนี่ยเอามาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยค่าเงินยูโรเนี่ยมันจะต่ำกว่า US ดอลลาร์ประมาณ50เซนต์2ปีผ่านไปเงินยูโรจะแข็งกว่าแปลว่ามีค่ามากกว่า US ดอลลาร์ขึ้นมาเรื่อยๆณวันนี้เงินยูโรดูมันจะแข็งกว่า US หรือเปล่าไม่รู้ตามเอาเองก็แล้วกันเงินเป็นตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนถ้าหากว่าค่าของเงินประเทศใดแข็งแปลว่าตีนะพูดผ่านภาษาไทยก็คือเงินบาทต่อบาทเหรียญต่อเหรียญก็แล้วกัน1บาทของเราเทียบกับ US ดอลลาร์1บาทของ US ดอลลาร์คือ1เหรียญเราจะใช้เงินอยู่30กว่าบาทดูสิครับอย่าไปถามหาความเป็นเท่าเทียมกันในโลกนี้ถ้าค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าถามหาเด็ดขาดครับนะถ้าค่าของเงินไม่เท่ากันอย่าถามหาความเป็นธรรมไม่มีแน่นอนในโลกนี้นี่คือสิ่งหนึ่งอยากจะให้จดจำไว้นิดนึงโอเคนะเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้อังกฤษณวันนี้ในนามของรัฐบาลยอมรับแล้วว่าจะหวนกลับเข้ามาสู่ยูโรอีกทั้งที่ประชามติออกไปเรียบร้อยแล้ว1ปีกว่าเกือบ2ปีมาแล้วเนี่ยตอนนี้จะหวนกลับเข้ามาอีกนะครับรอกระบวนการรัฐสภาเขาหน่อยเดียวรัฐสภาเขา
เห็นด้วยกับฝ่ายบริหารเท่านั้นนะครับก็จะมีคำว่าประชามติอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสู่ยูโรตรงนั้นนะครับอยากจะรู้เพราะนั้นองค์ความรู้ทางฝ่ายยุโรปเนี่ยถ้าผมมองนะผมว่าเขาเนียนฮะเขาไม่หยิบโยงถ้าผมพิจารณาเองนะครับว่าองค์ความรู้ทางด้านยุโรปผมว่ามันยั่งยืนนะเขาเริ่มต้นมาดีก็มีพื้นฐานทั้งประเพณีทั้งวัฒนธรรมอุดมด้วยการศึกษาที่ค่อนข้างจะเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากกว่าทางด้านอเมริกานะครับ ถ้าผมวิเคราะห์ผมเองนะด้านอเมริกาเขาเด่นเขาดังมากขึ้นเป็นลำดับในวันที่เขาส่งอพอลโลขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นะครับก่อนหน้านั้นก็ยังไม่มีอะไรเท่ากับเท่าไหร่รวมทั้งกระบวนการนาซ่งนาซ่าก็นั่นนะครับก็ไปทางด้านนั้นแต่ยูโรก็มีนะทุกคนเนี่ยยูโรฝั่งยูโรฝั่งยุโรปนะครับนั้นพอเวลาที่กำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็เป็นองค์ความรู้ของอะไรของอังกฤษเขาครับคือยุโรปนี่เองที่จะมาศึกษาเรื่องหัวสมองโดยเฉพาะความก็พอสรุปได้ว่าถึงแม้ว่าจะสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาที่จะมีความเร็วสูงแต่เท่าใดก็ตามทีเมื่อเทียบกับสมองของมนุษย์ที่มีความรวดเร็วทันใจปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเร้าแอคชั่นรีแอคชั่นเนี่ยครับคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ AI ที่เขาพูดถึงกันนะครับสู้มันสมองของมนุษย์เทียบแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเพียงแค่ 1% กับสมองสมองมนุษย์เหนือกว่าเยอะเห็นไหมครับถ้าคนไม่เข้าใจตรงนี้ก็คิดว่าเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จะเหนือกว่าสมองครับสมองเหนือกว่าเยอะครับแต่ในวันนี้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะไอ้เจ้าการสื่อสารที่ว่ามีความเร็วเท่ากับเดี๋ยวนะเขียนเลข200ไว้200นะตามด้วยเลข0อีก15ตัวตามด้วยเลข0อีก15ตัวแล้วก็นับเองครับมันกี่พันล้านมันมีคำว่าล้านอยู่4ตัว200ล้าน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 คือความเร็วนะครับของคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ต่อวินาทีนี่คือความเร็วครับความเร็วในการรับรู้แอคชั่นรีแอคชั่นเนี่ยเมื่อเทียบกับสมองแล้วเพียงแค่ประมาณ 1% นั่นเองครับนั้นสมองเหนือกว่าเยอะเลยครับลุงออกผมเองเป็นคนพูดว่าจิตจะสถิตที่สมองครับจิตสถิตที่สมองบอกให้ทราบไว้นะครับเหนือกว่าเยอะมากเพราะสมองเนี่ยมันเป็นส่วนย่อของอะไรรู้ไหมครับ ฟังให้ดีนะฮะคำถามมีว่าคงรู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าดีเนาะถึงจะเกิดไม่ทันก็คงรู้กันแล้วกันอ่ะรู้ภาษาด้วยก็สุดแท้แต่พระพุทธเจ้าพระวรกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเดี๋ยวนะผมพูดคำนี้ก่อนครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเมื่อเวลาเทียบอัตราส่วนแล้วตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ไพศาลของโลกใบนี้ตัวเราเนี่ยมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสมองไม่เห็นด้วยสายตานะโยมเมื่อเทียบกับขนาดของโลกใบนี้สมองอยู่ในตัวเราเนี่ยสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราทีหนึ่งแปลว่ามันเล็กกว่านิวเคลียสเข้าไปอีกสมองเรานี่ครับและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลแปลว่า
ดูสิครับมันเล็กยิ่งกว่าเล็กๆสมองนี่ครับนี่คำพูดของลุงอ๋องนี่เคยเปลี่ยนคำพูด20ปีมาแล้วทีนี้กลับไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์พระองค์ไปล่วงรู้สิ่งต่างสารพัดที่พระองค์จะรู้ในเรื่องจักรวาลจนกระทั่งมีคำพูดว่าแสนโกฏจักรวาลในพระธรรมปิฎกสิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้เรียกว่าพุทธวิสัยวิสัยทัศน์ใดๆพุทธวิสัยสิ่งนี้ไม่มีใครตามทันพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้สารพัดรู้ก็แปลว่าสมองของพระองค์คือส่วนย่อของเอกภพนี่เลยนะครับของแสนก่อนจักรวาลนั้นเพราะความหมายก็คือพระองค์ไปล่วงรู้ตัวพระองค์เองรู้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของพระองค์เองผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาดูสิครับผมว่าคำพูดนี้มาจากไหนไม่มีเงาแน่นอนเห็นไหมครับพระองค์ไปล่วงรู้ทั้งหมดทุกอย่างเพราะพระวรกายพระองค์เองคือส่วนย่อของสิ่งนั้นงั้นรู้ตัวพระองค์เองจะรู้สิ่งนั้นทั้งหมดนั่นเองครับต้องใช้เหตุผลอื่นไหมครับหลักเหตุผลฟังได้ไหมครับหลักเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์ต่างหากที่มันฟังไม่ได้ทุกวันนี้ครับหลักเหตุผลธรรมชาติในฟังได้ตลอดมีที่มามีที่ไปนี่คือหลักเหตุผลตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจะเป็นเช่นนี้นะครับส่วนหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คนละเรื่องครับคนละมิติงั้นเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เก่งกาจสามารถคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กรุณาลองใช้สองหูใคร่ครวญดูครับว่า yes หรือ noคำตอบที่ท่านผมเล่าให้ฟังตามศักยะที่พอจะมีอยู่ที่ว่ามาทั้งหมดในที่แห่งนี้เนี่ยนะฮะที่บอกว่าคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงหรืออินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันนะครับที่มีความถี่ขนาด200ล้าน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 โอ้คำว่า4ล้านเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์นับนะครับต่อวินาทีนี่มันเร็วขนาดนั้นสู้ความเร็วการรับรู้ของสมองไม่ได้เลยเทียบกันไม่ถึง 1% อาบังให้ 1% ของสมองดูสิครับสมองไปไกลขนาดนั้นเพราะสิ่งนี้ลุงออกบอกว่าจิตสถิติสมองมันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วเกินไปกว่าจิตจิตเร็วกว่าทุกสรรพสิ่งจิตเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันเป๊ะคำคำนี้จุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันเกิดเท่ากับดับ V เท่ากับ P vacuum เท่ากับ pressure start เท่ากับ finishเริ่มต้นกับดับคือจุดเดียวกันแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเมื่อกี้นี้พูดกับแอคชั่นรีแอคชั่นของสมองและคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีความเร็วแอคชั่นรีแอคชั่นเท่ากับ200ล้าน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 แค่นั้นเองอันนี้เทียบกับสมองและเพียงแค่ประมาณ 1% งั้นสมองมากกว่านี้เยอะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วสำหรับท่านจะมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายแก่กองนักวิทยาศาสตร์นะสาขาฟิสิกส์ก็แล้วกันสาขาชีวะไม่ต้องพูดถึงท้ายแถวสาขาเคมีกลางแถวต้องฟิสิกส์ครับถึงจะเป็นต้นแถวที่ลุงหอกำลังพูดถึงเวลานี้จึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ระดับท็อป10นะครับในโลกนี้มีกี่คนไม่รู้มีแค่ไม่เกิน10คนฮะจะรู้เรื่องนี้นักฟิสิกส์ท็อป10ในโลกนี้ไม่เกิน10คนแน่นอนที่รู้เรื่องที่ลุงหอเล่าให้ฟัง
ห็นไหมครับจะบอกให้ทราบนะครับถึงขนาดนั้นไม่เกิน10 คนแน่นอนที่เก็บภาษาลุงออกว่าใช่เอ้ยตรงกันวะเนี่ยเห็นไหมครับก็ขอให้ใครควรตามลุงออกกับเรื่องธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติสิ่งที่อยู่นอกตัวเราก็ธรรมชาติเช่นเดียวกันถ้าใครก็ตามนี่ปรับตัวเป็นหนึ่งเดียวกันทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวกันตัวเรากับธรรมชาติเป็นเดียวกันเหนือกว่าทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของไอน์สไตน์ที่เขาเรียกว่าทฤษฎีสัมพันธภาพนั่นเองสัมพันธภาพนั่นเองครับทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวสิ่งนั้นก็ได้จากการคำนวณเอาวิชาคณิตศาสตร์อธิบายให้ความเท่าเทียมกันเท่านั้นเองไม่มีหาอะไรเลยโทษทีสุภาพนิดหนึ่งได้แค่นั้นแต่ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวนี่คือของจริงที่แท้จริงตัวเรากับสิ่งแวดล้อมใครก็ตามสามารถล้อมรวมหนึ่งเดียวกันได้โดยฟิลลิ่งโดยความรู้สึกแท้จริงคนนั้นต้องอยู่ในภาพภาวะที่บอกว่า unconscious แปลว่าปราศจากความรู้สึกจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ต้องเป็นบุคคลที่ปราศจากความรู้สึกจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าจะมีความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นร้อนเย็นความกดอากาศนู่นนี่นั่นถ้ายังรู้สึกตรงนี้อยู่ไม่มีสิทธิ์จะไปรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยความรู้สึกสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเรียนรู้ด้วยตัวเองเช่นลุงออกและคณะลุงออกเป็นคนค้นพบพลังงานบริสุทธิ์โดยการงับอากาศงั้นคณะทำงานก็พยายามเร่งให้ท่านฝึกงับอากาศให้เป็นเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาจะได้เรื่องของสุขภาพได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมแอนแตนเหลือเกินครับจะได้เรื่องสุขภาพคำถามมีว่าทำไมลุงหมอทำงานได้ทั้งวันจึงไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแม้แต่นิดเดียวเอากำลังมาจากไหนตัวเล็กนิดเดียวน้ำหนักผมไม่เกิน40ไม่เกิน53 กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวนี้ด้วยช่างเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกินนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะบอกให้ทราบว่าพลังงานตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดาทุกคนมันอยู่ในทุกท่านนะครับหาให้เจอวิธีการนำพาตรงนี้คืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยายาคือสิ่งที่ก่อให้เกิดข่าวความเป็นหายนะของชีวิตงั้นท่านที่ได้ติดคำว่ายาอยู่เวลานี้คำว่ายาถอย19คือเคมีทำลายงั้นยาก็คือทำลายอะไรทำลายชีวะทำลายชีวิตยาไม่ได้รักษาชีวิตที่ท่านบริโภคยาเนี่ยครับจะเป็นเม็ดเป็นน้ำเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความคิดแต่ครับเพราะมนุษย์ถูกบรรจุความให้เชื่อมาตลอดคนรุ่นก่อนให้เชื่อมาตลอดครับมาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วความเชื่อที่ว่านั้นคำว่ายาคือเคมีนะว่ามันดีเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนสุขภาพเป็นของท่านถ้าท่านไม่ยอมเปลี่ยนสุขภาพเป็นของท่านไม่มีใครการันตีได้ว่าอนาคตน่าจะเจออะไรไม่เจออะไรลุงออกค้นพบแล้วนำไปเป็นตัวอย่างบอกให้ลูกหน้าด้วยนะครับว่าเคมีเป็นพิษหมดลงดินก็เสียหมดเพราะมันทำลายสัตว์ไอ้ที่เขาเรียกว่าปุ๋ยนั่นนะครับนั่นนะฮะมันทำลายสัตว์และทำลายพืชด้วยไหมสัตว์มันพึ่งพืชก็พึ่งสัตว์ต้นพืชเนี่ยพึ่งสัตว์ตัวเล็กที่มีชื่อเรียกว่าจุลินทรีย์เคมีลงไปในดินไปทำลายจุลินทรีย์หมดแล้วพืชจะเอาอะไรมาเป็นอาหารของมันเห็นไหมครับมีใครคิดอย่างนี้บ้างคนบ้านเราที่ผ่านมานักวิชาการในตัวดีเห็นไหมผมขออนุญาตสุภาพหน่อยตัวดี
ไม่เคยชี้ช่องให้กับความเป็นธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อมดินน้ำนักวิชาการเนี่ยตัวดีไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับแทนที่จะมาทำหน้าที่ให้ผู้คนได้เกิดความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจไอ้นี่ให้แต่นักศึกษาเข้าใจในสิ่งที่เขาบรรจุมาเพราะนักศึกษาการเรียนรู้ก็สิ่งนี้มาใช้นอกห้องเรียนสุดท้ายสัตว์และพืชจะอยู่ไม่ได้กันเคมีทำลายหมดครับที่บอกว่ายาที่กินไปทำลายด้วยนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตของตัวเองถูกเคมีทำลายกินเข้าไปเยอะๆนะที่บอกว่ายาฉีดไปเยอะๆที่บอกว่าเขาบอกว่ายาเชิญครับลุงหอกไม่เกี่ยวลุงหอกปรารถนาดีทุกคนลุงหอกไม่ได้ทำมาค้าขายแข่งกับใครจึงพูดได้ดังที่ท่านได้สดับอยู่แล้วโอไหมครับโอไหมครับคำพูดนี้เป็นประโยชน์กับใครท่านคิดเองเป็นโทษกับใครท่านก็ต้องทราบเองคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะฟังภาษาลุงออกรู้เรื่องแล้วเข้าใจตามขาดปัญญาคิดจะสวนอย่างเดียวเชิญครับสวนก็ได้ครับมีปัญหาหรอกผมนี่สวนเพื่อแชร์นะฮะสวนเพื่อหักล้างเอาแพ้ชนะนะฮะใครก็ตามที่มีความรู้สึกนึกคิดเพื่อหักล้างคิดว่าไม่ใช่ความเจริญนะครับแชร์เพื่อต่อยอดให้กับกันและกันนั่นนะครับเราก็จะไปด้วยกันบ้านเราดอททีวีมีเจตนาเป็นเช่นนั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไหมครับคอนเซ็ปต์ก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรทำลายธรรมชาติอะไรทำลายสิ่งแวดล้อมลุงหมอก็ต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วท่านก็ใช้สองหูพินิจพิจารณาให้ดีนะครับยังไงก็ตามเคมีชีวฟิสิกทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกเรื่องไม่เปลี่ยนคำพูดไม่เปลี่ยนคำพูดครับใครคิดว่ามีความคิดต่างไปจากนี้เชิญครับแชร์กันเพื่อต่อยอดนะครับท่านมีเยอะแยะมากมายกายกองผมก็มีประสบการณ์ตรงมาส่วนหนึ่งเหมือนกันถ้าเทียบอายุแล้วตอนนี้มัน74ปีแล้วถ้าอายุน้อยกว่านี้และความรู้มากกว่านี้แล้วท่านใช้ศาสตร์ไหนในการพูดคุยผมใช้ศาสตร์ของธรรมชาติครับ นะถ้าใครก็ตามใช้ศาสตร์คำนวณผมใช้ศาสตร์คำนึง คำนึงไม่ต้องถึงขั้นคำนวณครับถ้าใครใช้ศาสตร์คำนวณคือคณิตศาสตร์อยู่ก็เชิญครับผมไม่ได้ใช้ศาสตร์นั้นในการดำเนินชีวิตผมคิดเลขไม่เป็นทุกวันเนี่ยบอกแต่คนอื่นท่องสูตรคูณตัวเองท่องไม่ได้หรอก เด็กๆก็ต้องท่องสูตรคูณนะฮะบวกลบคูณหารให้ได้ตีเลขเศษส่วนรวมทั้งทศนิยมให้เป็นบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์รู้แค่7หัวข้อนี้ประกอบอาชีพไปสบายมากคิดเป็นคำนวณเป็นเราซื้อสังกะสีแผ่นหนึ่งบุหลังคาต้องรู้จักพื้นที่คำนวณพื้นที่ให้ได้จึงจะรู้จำนวนแผ่นโทรศัพท์เองส่งได้เลยพันแผ่นว่างเท่านี้ยาวเท่านั้นเห็นไหมเพียงแค่คิดเป็นทุกวันนี้โทรศัพท์แป๊บเดียวเองเดี๋ยวเขาก็มีมาเร็วมาส่งเองราคาก็ว่ากันไปตรงนั้นเห็นไหมครับนี่แค่คิดเลขได้คิดเลขเป็นไม่ต้องใช้เวลานานเลยครับนี่คือประโยชน์ของเลขวิชาเลขคณิตนะครับ
อย่าให้โง่เหมือนลุงงอกลุงงอกไม่เป็นหรอกที่พูดชวนคิดชวนคุยไปนั่นนะครับก็ต้องบอกคนรุ่นหลังได้รู้ว่าไปใช้เพราะคนรุ่นเกิดก่อนนึงถึงเมื่อเวลาผมอายุเท่ากับเด็กๆทุกวันนี้5ขวบ10ขวบผมสู้เขาไม่ได้หรอกเมื่ออายุผมเท่ากันณวันนั้นนะครับผมสู้เด็กรุ่นนี้ไม่ได้จริงเมื่อเทียบอายุนะแต่ถ้าเทียบประสบการณ์ของการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตคนที่มีอายุต่ำกว่า74ปีอย่ามาเทียบกับลุงหงอกนะสู้ลุงหงอกไม่ได้หรอกลุงหงอกทุกมิติไม่เป็นนี่คือโจรอย่างนั้นไม่เอาทำลายล้างไม่เป็นบอกให้แค่นะคนเก่งทำลายล้างก็เชิญไหมครับลุงหงอกไม่เกี่ยวโอเคมันจะกลายเป็นเอะก็ลุงหงอกลุงหงอกลุงหงอกมันคือใครกันแน่วันนี้อยากจะรู้ก็ดูเองตามไปเรื่อยเนี่ยก็อย่าเพิ่งพักอ้าวต่อไปนี้ผมดูเริ่มดูแล้วนะครับว่าใครก็ตามที่มีอยากจะถามเรื่องอะไรผ่านเฟซนะครับโอเคเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณลุงส่งพลังงานเสียงผ่านจอณเวลานั้นมีอาการปวดไหล่และต้นคอค่ะได้รับพลังงานเสียงความปวดจาก100เหลือ20ขอบคุณมากครับเพิ่งรู้สึกวันนี้เสียงในวันนั้นนะรู้ไหมจำได้ไหมครับคืนที่ผ่านมาผมบอกในช่วงนั้นบอกว่าถ้าใครได้ผลรายงานหน่อยนะเพิ่งจะมารายงานตอนนี้คุณสิริวันสิริวันกนกก็แล้วกันนะชนกโอเคกนกก็แล้วกันครับผมรับทราบครับจริงๆมันต้องพูดอย่างนี้ถ้าผมอ่านตัวหนังสือเรียบร้อยนะต้องฟังใหม่นะครับผมจะปรับตัวหนังสือให้ยังไงฟังให้ดีนะครับพยายามตั้งใจหนึ่งว่าผมจะปรับตัวหนังสือให้ยังไงถ้าเป็นผมนะอันนี้เอาตามของคุณสิริวันทั้งหมดทุกคำนะครับฟังให้ดีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาใช้ได้เป็นอดีตไปแล้วนะครับคุณลุงส่งพลังงานเสียงผ่านจอถูกใช้ได้ครับเวลานั้นมีอาการปวดไหล่มันก็แปลว่าได้ยินเสียงก็มีอาการปวดนะใช่มั้ยต้องเท้าความเยอะเดิมมีอาการปวดไหล่นี่ผมแก้ให้นะเดิมมีอาการปวดไหล่และต้นคอพอเวลาได้ยินเสียงลุงหงอกเท่านั้นเองนะครับพลังงานตัวนี้อาการปวดที่ว่านั้นจาก100หายไป80เหลือ20ถ้าผมเป็นคนเขียนหนังสือผมเขียนอย่างนี้เห็นไหมคนฟังจะรู้เลยว่าอะไรก่อนอะไรหลังเห็นไหมครับน่าเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่เนี่ยก็บอกว่าเวลานั้นมีอาการปวดอย่าลืมนะภาษามันมาก่อนแล้วคือเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณลุงส่งพลังเสียงผ่านจอที่พูดนี่มันแปลว่ามันผ่านมาแล้วเห็นไหมฮะโอเคไหมนี่คือคำว่าอดีตเวลานั้นมีอาการปวดก็แปลว่าฟังกันมาตลอดทั้งเสียงจึงมีอาการปวดเห็นไหมครับถ้าคนฟังนะนี่จะเป็นไงก็เลยถือโอกาสแก้ให้ถามว่าใช่ไหมคุณสิริวันเดิมก่อนฟังลุงหงอกเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะได้ยินเสียงนั้นมันปวดไหล่ปวดต้นคอมหากรพอได้ยินเสียงพลังงานเสียงผ่านจอได้รับพลังงานบันทึกแล้วอาการปวดที่ว่านั้นเดิมมันจาก100เหลือ20แปลว่าหายไป 20% โอไหมครับนี่แหละคือการใช้ภาษานะครับอะไรก่อนอะไรหลังพูดดีคือพูดให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเขียนดีก็เขียนให้ผู้อื่นเขาเข้าใจเห็นไหมครับจำเป็นหลักครับขับรถดีต้องนึกถึงคนนั่งเวลาพูดต้องคำนึงถึงคนฟังใครก็ตามที่เวลาพูดไม่คิดถึงคนฟังคนนั้นจะไม่ก้าวหน้าไม่เจริญบอกให้เลยครับแล้วก็จะได้รับแต่คำว่าโรคร้ายอยู่ในตัวจำไม่เลยครับภาษาลุงหงอกไม่เคยเปลี่ยนคำพูดงั้นเปลี่ยนซะนะครับว่าต่อไปนี้จะพูดอะไร
นึกถึงคนฟังพูดอย่างไรให้คนฟังเขาเข้าใจนี่คือมิติใหม่ของยุคนี้นะครับเป็นมิติใหม่มาจากองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับแปลว่าของเก่ามันใช้ไม่ได้นะหรือว่าใช้ได้ก็ไม่สมบูรณ์และบริบูรณ์โอเคไหมครับปักเป้าให้ได้ตรงนี้แล้วก็ไปด้วยกันนะครับไปแล้วก็ไปมาด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันมันต้องแชร์กันด้วยวิธีอย่างนี้แล้วเราก็จะไปในทางที่สร้างสรรค์ต่อไปข้างหน้าใช่ไหมล่ะเราไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกครับโอ้ฝนกำลังตกแล้วนี่ระยองฮิฮะชาวระยองฮิฝนกำลังตกเดี๋ยวนี้เหรอคุณสายทานโอเคยินดีด้วยครับขอให้มีความร่มเย็นน้ำฝนนั้นเป็นน้ำฝนที่ถ้าหากว่าไม่ว่าจะเป็นลมมาฝนมานะครับไม่น่าจะโทษกล่าวโทษมันตัวเรามีหน้าที่นะคือปรับให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมให้ได้ไม่ให้สิ่งแวดล้อมปรับเข้าหาเรามันไม่ได้สิ่งแวดล้อมมันแย่งมันยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเยอะมากงั้นตัวเราเองเดียวเราต้องปรับตัวเราเข้ากับสิ่งแวดล้อมจึงจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่อึดอัดติดขัดการที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายได้ไวพยายามบูสต์พลังงานตัวเองขึ้นมาโดยการแง่อากาศดูดเข้าไปดึงกลั้นนานๆกลืนแล้วก็กลั้นแล้วก็กลืนก็ได้อะไรสักอย่างนึงแต่ตัวกลั้นนี้เป็นหลักกลืนก็กลั้นหรือกลั้นยังกลืนถ้าไม่กลั้นและไม่กลืนแปลว่าหายใจทางจมูกอย่างเดียวร่างกายจะไม่ดีขึ้นครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้สตังค์สักดวงเดียวเองไม่มีสิ่งที่ได้คือท่านได้รับทําเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้นะครับผลของการกระทําโปร่งโล่งเบาสบายและหรือมึนปวดก็อย่าเร่งให้มันงงอย่าเร่งพักก่อนถ้ามึนปวดนะฮะ1ชั่วโมงผ่านไปก็ทําอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะคลายเองครับเพราะว่าพลังงานนี้มันเป็นเช่นนั้นมันต่อสู้กันกับของเดิมที่มันโอ้โหมันขุ่นมัวมันสะสมเยอะเรื่องของเคมีของร่างกายนะครับเยอะมากกว่าจะมาแลกเปลี่ยนแชร์กันผ่องถ่ายกันให้หมดจากตัวเองของแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็ต้องใช้เวลายอมรับด้วยนะฮะท่านที่เป็นผู้ที่สูงวัยนะครับให้เข้าใจคนรุ่นนี้หน่อยนะครับกำลังเล่าสู่กันฟังตลอดแล้วก็บอกต่อๆไปด้วยลูกหลานเลนล้นเวลาไปเจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านสุขภาพไม่ดีนะอากาศนะครับเ สร็จแล้วก็ชวนท่านมาฟังรายการเนี่ยดูรายการเนี่ยเป็นรายการที่มีประโยชน์ครับประโยชน์เพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมใช่ไม่ใช่รายการซื้อขายโอเคไหมครับไม่ใช่โดยการหาประโยชน์โดยการหาอำนาจเพื่อเอาอำนาจไม่ใช่ครับใช่ไหมจริงๆก็เพื่อมนุษยชาตินะก็คือสังคมนั่นนะครับตัวเรากับมนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะเรียกว่าสังคมนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจสังคมมันก็อยู่กับสังคมไม่ได้นะอยู่ไหนก็โดนตะเพิดธรรมชาติเหมือนกันถ้าหากว่าไม่เข้าใจธรรมชาติตัวเราเราก็อยู่กับธรรมชาติที่มันเสียงร้องไม่ได้อยู่ไหนก็อึดอัดติดขัดนะครับเหมือนกันมันเป็นคอนเซปต์ไอเดียหรือว่าเป็นความหมายเดียวกันนะครับขอให้เข้าใจถ้าเข้าใจมากเข้าใจหมดด้วยนะครับมีคำถามไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพวันนี้ตั้งแต่เที่ยงนี่ไม่ได้กินข้าวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาวันนี้นะสักสามทุ่มเนี่ยผมก็ต้องขอตัวเพราะว่านั่งคอยนี่สองสามท่านนะรอฝ่ามือใช้ฝ่ามือช่วยกันอยู่เนี่ยแล้วท่านต้องรีบกลับบ้านกับช่องท่านไหมจะนอนที่นี่ก็ไม่มีห้องหับให้นอนครับโน่นๆๆแล้วผมก็ต้องกินข้าวกินปลาด้วยตกลงไม่มีนะฮะทางด้านอะไรล่ะพูดว่าไงทางด้านเฟซนะฮะไม่มีคำถามต่อนะครับไม่มีละเด้องั้นลุงหอขอเปลี่ยนนะขอเปลี่ยนไปยังอีกห้องหนึ่งในบ้านคำว่าในบ้านแปลว่าบ้านเราดอททีวีนะอีกห้องหนึ่งก็คือห้อง
YouTube นี่ห้องเฟซปิดไปแล้วประตูแต่ถ้ามันอยู่ในห้องได้ก็ได้ได้แต่ไปห้องอยู่ How are you How are you YouTube เปิดไอตัวใส่แว่นเฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่มาปึ๊กเลยกดสดเป๊ะนี่ไงเฮ้ยวันนี้มาเร็วแฮะเฮ้ยเอาไงหมุนติ้วๆอีกแล้วโอ้ห่วยมัวหมุนติ้วๆอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ทันใจจิโก้นี่ไม่ทันใจกามนิดหนุ่มเลยคุณออฟไลน์อยู่อ้าวแล้วกันแล้วผมไปออฟไลน์ท่าไหนอยู่เนี่ยเขาบอกคุณออฟไลน์ออฟไลน์แปลว่าอะไรเนี่ยผมไม่มีไลน์ไหนมาออฟเนี่ยผมอยู่ของผมอย่างเงี้ยออฟไลน์จากไหนวะเนี่ยโอ้ยก็แย่สิลูกงอกเอ้ยคุณออฟไลน์อยู่ห้อยอยู่อยู่ก็บอกว่าออฟไลน์โอ้จะไปไงเป็นเอาใครทำเป็นมาทำให้ดูหน่อยนี่ก็แย่สิลูกงอกโอ้ไม่เอาไหมปัดไปแบบนี้คุยก็ไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้ไปเข้านู่นดีกว่าช่องของฉันดีกว่าลุงงอกมันสะกดยังไงลุงงอกกันแน่ลุงงอก LONG อ่านว่าลุงคำว่างอก NG โอเคอีกงั้นหรือเปล่าใครเชี่ยวชาญภาษาบอกหน่อยนะหรือใช้ตัวไหน NL ขอโทษ LU ป่ะลุงลุงเริงเอาไงกันแน่โอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยใครเชี่ยวชาญบอกหน่อยเด้อลุงงอกลุงงกลุงงอกโอ้ยกลายเป็นงกไปเลยงานนี้ไอ้ตัวเองงกหรือเปล่าวะเนี่ย เอาช่องของฉันกดเป๊ะนี่ดูสิโผล่ป่ะมาแล้วจ้ะไอน์สไตน์นักวิชาการปริ้นบรรลือโลกอ้าวโอ้ยใครมาจวงเนี่ยอ๋อตั้งแต่วันที่19แล้วตัวนี้ก็ไปวันไหนเนี่ยไปวันนี้เสียวันนี้เขาว่าไงดูสิเอาไงลูกหรอกสดมันก็คือตรงนี้จะให้ว่าไงอ่ะฟังเสียงออกมาแล้วเฮ้ยไวฮะฟังเสียงออกมาแล้วเฮ้ยไวฮะนี่ไวนะเนี่ยมอนิเตอร์ไวมากประมาณ2วินาทีแปลว่าถ้าใครดูเฟซผ่าน YouTube นะครับ YouTube Face เนี่ยมันจะไวกว่าเฟซไลท์นะครับ YouTube จะไวมากวินาทีเดียวดิเป๊ะๆ เลยครับนั่นะโอ้โหยินดีครับท่านที่อยู่หน้าจอในจอของ YouTube นะครับโอเคโอ้โหเยอะนะนี่เยอะมากเลยอ่ะมีใครมาจะถามอุปกิเลสของคนที่มีมาอย่างไรขจัดออกได้อย่างไรครับผมไม่เคยพูดพวกนี้นะคำพวกนี้นะครับมันเป็นคำในพระปิฎกอุปมีในที่เขียนค้นบอกให้เลยว่าผมไม่เคยจะเอามาใช้หรอกนะมันเป็นภาษาเก่าโอเคนะปิดใช่แล้วครับพี่มันไม่จบพูดแต่ของเก่ามันไม่จบโอเคนะมาเข้าใจใหม่กันเนี่ยตั้งคำถามว่ากิเลสคืออะไรกิเลสอะไรก็ตามที่ใส่เข้าไปปากเป็นกิเลสหมดอะไรก็ตามที่นุ่งห่มนี่เป็นกิเลสหมดอะไรต่างก็ตามทีที่เราไปดมมันเป็นกิเลสหมดเมื่อทุกอย่างเป็นกิเลสแล้วพูดไปทำไมวะเนี่ยแล้วมีไปคำว่า
ปไหนล่ะหลุดไปไหนล่ะคำว่าอุปกิเลสง่ายที่สุดครับภาษาลุงออกกิเลสก็คือเงาเงาปากกาด้ามนี้มีเงาไหมครับมีปากกาด้ามนี้มีกิเลสจบข่าวไหมครับซองบุหรี่เนี้ยมันมีเงาไหมครับมีบุหรี่เป็นกิเลสโอไหมครับตัวนี้มีเงาไหมครับไฟฉายมีงั้นตัวนี้คือกิเลสจบข่าวง่ายไหมเนี่ยนี่คือภาษาใหม่จะไปจำทำไมแล้วอุปกิเลสไม่จบอันนี้คือของกินมีเงาไหมเนี่ยมีฮะของกินก็เป็นกิเลสจบข่าวมนุษย์ที่ไม่มีกิเลสเลยคือพระพุทธเจ้าผมใช้คำพูดว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไม่มีเงานั่นแหละครับคือหมดสิ้นมรดกทุกอย่างทุกประการไม่มีเงานั่นแหละคือมนุษย์ผู้ซึ่งหมดกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์พระอรหันต์ยังต้องมีกิเลสเลยเพราะพระอรหันต์เดินดินกินน้ำแกงยังมีเงาโอ้ไหมพี่จำคำนี้ของใหม่ดีกว่าครับจะทำให้สมองว่างไปเยอะนะเพราะสมองมันทุกความจำมาเยอะมากเอาทิ้งมันไปหน่อยครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วคำว่ากิเลสไม่ต้องมีอุปัตกิเลสแล้วก็มีคำอุปจาระพูดให้จบสิครับมันมีกี่คำครับว่ากิเลสนะอุปกิเลสคำหนึ่งมีแน่นอนคำที่สองมันอยู่สองคำหรือสามคำนี่ครับคำว่ากิเลสตามตำรานะถ้ากิเลสตามความรู้สึกความอยากนั่นแหละความหิวอ่ะความง่วงนั่นนะตามความรู้สึกถ้ากิเลสตามอธิบายได้ก็คือเงาไม่ต้องมาใช้ตำราเลยครับเอามันดื้อๆเงี้ยเห็นไหมครับเหนือชั้นกว่าเยอะกิเลสผ่านวาระของลุงหมอเล่าให้ฟังเหนือชั้นกว่าเยอะงั้นปิดตำราทิ้งไปโยนไปเผาได้เผาเลยอ้าวโทษทีหนักไปหนักไปแค่นะเอาละเข้าใจตรงกันได้จ้ามีแค่นี้เหรอพอดีดูเวลาแล้วนะวันจะเข้าโมงพอดีคงจะเห็นใจผมว่าผมไม่กินข้าวเลยยิ่งนั่นหมั่งน้อยมีคนห่วงใยน้ำหนักผมนะครับมีคนห่วงใยน้ำหนักผมนะครับขอนั่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมขอถอยหลังไปหาเฟซอีกครั้งหนึ่งนะฮะตกลงทางด้าน YouTube มีแค่นี้นะครับโอเคนะมีแล้วก็ถามกันมาในผ่าน YouTube ถอยหลังไปหาทางเฟซเปาะกดยังไงเนาะนี่จะไปกดตัวนี้แล้วกันโอ้เขี่ยทิ้งไปทั้งนั้นเขี่ยเรียบร้อยแล้วจ้ะนั้นผ่านใหม่กดเจอเฟซกดเฟซใหม่มาแล้วจ้ะโป้เลยงั้นเนี่ยไม่ต้องพูดปั้นเพลงมาชั่วเลยโอเคมาชั่วเลยปืดตัวเราไม่มีคำถามเพิ่มนะครับท่านติดอยู่เฟซจะไม่มีเลยนะครับก็มีคำถามเดียววันนี้นะทางเฟซมีแค่คำถามเดียวก็คือเรื่องของพลังงานผ่านเสียงเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองก็ได้แชร์อธิบายขยายความแล้วก็แชร์แล้วนะฮะก็เป็นข้อยุติแล้วล่ะนะใช้ภาษาผ่านมาครับเสียงเหนือดีจังพูดถึงแสงเหนือผมอัปเดตแสงนะครับเสียงเหนือนะฮะข้อความติดต่อกันทางด้านรัสเซียนะฮะเขากำลังรูราคาค่าตั๋วอยู่นะครับนี่เซตมาให้ตั๋วนะครับถึงจะบอกผมให้หลักฐานเรียบร้อยแล้วตั๋วเครื่องบินนะฮะกำลังเซตอยู่เวลานี้นะครับพอเวลาได้ส่งมาให้ค่าตั๋วนะครับแล้วจึงจะไม่ต้องวอรี่นะครับเพราะว่าการติดต่อตอนนี้มันถึงขั้น 80% แล้วนะครับพอเวลาส่งค่าตั๋วมาก็ตั๋วเครื่องบินออกขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็น 100% นะฮะกำหนดการเดินทางคร่าวๆนะฮะวันที่5ธันวากลับก็วันที่15ธันวาครับผมจะใช้เวลาที่นั่นประมาณ15วันนะครับประมาณ10วันโทษทีเพื่ออะไรผมเจตนาของผมนะต้องการที่จะไปใช้
ผมเชื่อมันในส่วนตัวนะครับหิมะมันตกคลุมทั่วโลกเวลาเนี่ยมากันเยอะมากเลยผมจะไปสลายหิมะครับเพื่อจะดูแสงเหนือแสงออโรราครับไปดูมันทำไมมันมีอะไรแสงตรงนั้นลุงหงอกรู้แน่นอนด้วยครับประโยชน์มากมายมหาศาลลุงหงอกไม่ใช่ไปเห็นแค่ตานะครับลุงหงอกสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆเยอะแยะตัวนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครศึกษาวิจัยด้านนี้ได้หรอกครับมีลุงหงอกคนเดียวศึกษาวิจัยด้านนี้ได้บอกให้ทราบนะเรื่องนี้มีลุงหงอกคนเดียวที่จะศึกษาทางการวิจัยนี้อธิบายได้อย่างจงครึ้มด้วยครับคอยดูนะแล้วจะไปทำงานเพื่อที่จะเสนอเผื่อเขาให้เรามารางวัลโนเบลนะครับเผื่อเขาให้เราไม่ให้ก็ไม่เป็นไรวิธีการที่ผมเสนอนะผมเสนอระดับมันเลยสำนักงานเลยนะนะของเดี๋ยวอิตาลีบอกไม่ใช่โทษทีสวีเดนครับรางวัลใหญ่มากนะครับรางวัลคนไหนได้ก็20ล้านบาทผมไม่ทำอะไรผมไม่แจกแล้วก็แจกหมดไม่ไหวครับถ้าเขาให้มาจะแจกไม่ไหวจริงถ้าได้มานะจริงๆจะให้ส่วนการศึกษาของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม2037บอกให้เลยศึกษาอย่างเดียวเพราะผมอยากจะเห็นการศึกษาของเด็กรุ่นนี้นะผมรู้ว่าเขามีความเป็นอัจฉริยะจริงๆเขามีความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วเขามีภาวะอริยะอริยะแปลว่าเมตตาธรรมคุณธรรมนะครับจำหน่อยมันเป็นพื้นฐานนะฮะเมตตาธรรมคุณธรรมเขาจะมองโลกเป็นธรรมชาตินะฮะคำที่เคยพูดว่ามองโลกในแง่ดีเขาจะไม่ใช้แล้วครับไม่ใช้เลยมองโลกเป็นธรรมชาติหมดทัศนะของเขาจะเป็นเช่นนั้นเขาจะรักความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาครักมากเลยชีวิตเขาจะอยู่ในเกณฑ์นี้อะไรก็ได้ขอให้ถูกต้องที่ผ่านมาถูกต้องเพราะเป็นคนของกูถูกต้องเพราะพวกกูไม่ถูกต้องคือผู้ที่ไม่ใช่พวกกูเขาเรียกว่าสองมาตรฐานโอเคไหมครับเมื่อเด็กรุ่นนี้เข้ามาเขามีพื้นฐานทางใจเป็นอย่างนั้นถูกต้องตามกระบวนทัศน์ของธรรมชาติเป็นธรรมไม่เลือกว่าคนนั้นคือพี่ฉันคนนี้คือน้องฉันใช่ไหมครับเป็นธรรมทั้งคู่ให้ทั้งคู่เท่ากันที่ราชการสถานที่ได้เกิดมาเกิดมาจากภาษีเสมอภาคบอกไว้ให้เลยครับรีบเปลี่ยนชนะโยมนะรีบเปลี่ยนให้มันทันการลูกหอกหวังดีทุกคนเพื่อให้เตรียมตัวสิ่งเหล่านี้ไม่มีความลับในโลกนี้จะไม่มีความลับอีกแล้วไอ้ที่ลับเพื่ออะไรถามตัวเองถามกลุ่มอาชีพตัวเองครับว่าไอ้ที่ลับๆมันเพื่ออะไรกลัวจะมีคนมาค้นหาไตใช่ไหมหาก้นบึ้งใช่ไหมนี่คือเด็กรุ่นนี้จะเจอคำถามเด็กรุ่นนี้สารพัดครับดีไม่ดีเขาจะถามเลยฮะทำไมถึงอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่เชื่อคอยดูผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่อะไรมีสิทธิอะไรมีอำนาจอะไรอธิบายเห็นไหมครับคอยดูไม่เชื่อตอบเขาไม่ได้รุ่นนี้นะฮะจะพาพวกขับไล่บอกให้ทราบไว้คุณตอบคำถามแค่นี้ไม่ได้คุณจะทำอะไรได้อย่าถามแล้วจะเดินหนีมาอย่าเดินหนีไปไหนนะถามแล้วคุณต้องตอบอย่าเดินหนีไปไหนนะครับเด็กรุ่นนี้เป็นงั้นจริงครับพี่
ครับคอยดูนะไม่เกิน15 ปีจากนี้เป็นต้นไปคำพูดผมจะโอกาสผิดพลาดยากนะครับคำพูดลุงออกโอกาสผิดพลาดยากนะเพราะฉะนั้นมีเวลาเตรียมตัวอยู่นะครับท่านที่มีหน้าที่จุดที่ได้อำนาจรู้ว่ามีอำนาจมีเวลาเตรียมตัวนะอย่างน้อย15 ปีรีบปรับพฤติกรรมปรับทัศนคติซะปรับซะแล้วจะอยู่กับเด็กรุ่นนั้นได้แล้วเด็กรุ่นนั้นเขายกมือไหว้ได้บอกให้ทราบไว้นะครับนะมิฉะนั้นจะเจอเด็กรุ่นโหเช้าโหเย็นเด้อครับโอไหมครับแปลว่าผมพูดคำตัวนี้ผมเผื่อคนกี่รุ่นครับเนี่ยรุ่นที่มีอายุ60 ปีลงมานั่นแหละครับเผื่อรุ่นนี้ครับกรุณารับทราบมาก็แล้วกันผมเป็น74 ปีแล้วผมเลย60ไปแล้วหวังดีกับรุ่นที่อยู่ในวาระ60 ปีลงมาหวังดีนะครับไม่งั้นเจอแน่เจอเด็กรุ่นนี้แน่เจอแน่ๆเพูดด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยยังได้ด้วยเจอแน่ๆคราวนี้ยังเจอแน่ๆโอเคครับโอ้โหลุงออกไปขี่ประเทศวะเนี่ยใครส่งมาให้เนี่ยญี่ปุ่นอินเดียเนปาลสิงคโปร์ออสเตรเลียอังกฤษเยอรมันกัมพูชาพม่าอเมริกาลาวยังขาดลาวนะบอกนะอียิปต์อีกดีไม่บอกว่าขาดอียอยด้วยอียิปต์และอียอยยังขาดอียิปต์กับลาวที่ไม่มีในนี้นะโอ้โหใครรู้จักประวัติผมถึงขนาดเนี้ยก็ส่งมาให้เพื่ออะไรเนี่ยแน่มากโอ้โหนายแน่มากรู้จักลุงหงอกขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยแปลว่ารู้จักลุงหงอกตั้งแต่ปี 2ไปญี่ปุ่นเนี่ยปี 2-2กลับมาเขียนหนังสือกับกังปรีความว่าขึ้นหน้าปกนะบักเสี่ยวเที่ยวมอเตอร์โชว์ที่โตเกียวไปอ่านสำนวนบักเสี่ยวเขียนหนังสือบักเสี่ยวเที่ยวมอเตอร์โชว์ที่โตเกียวเรื่องมอเตอร์โชว์เนี่ยบักเสี่ยวเนี่ยเป็นคนได้เปิดประเด็นให้ดูว่ามอเตอร์โชว์ท่านดูทุกวันทุกปีเขามีกันเนี่ยครับลุงออกไกรสอนเป็นการเป็นผู้เปิดประตูวันนั้นช่วงนั้นมันโอ้โหใส่สร้อยเบลอๆนะฮะขายทิ้งเลยครับได้เงินอยู่20,000 กว่าบาทมั้งนั่นแหละครับไปชื่อทุ่งมีไป22,000นั่นไงบอกให้ทราบไว้นะนั่นแหละคือที่มาเดี๋ยวจะหาว่าขี้คุยคือไม่รู้นะเวลาผมไปเห็นนะผมจะมีความคิดใหม่ๆขึ้นมาให้แล้วตอนหลังก็ติดตามมาก็เป็นธุรกิจกันใหญ่โตมโหฬารตะการตาใช่ไหมครับนะเรื่องเข้าไปถ้ามีธุรกิจก็ว่าไปตามธุรกิจมีข้อแม้อย่างเดียวคืออย่าหลอกลวงกันอย่าเอาเปรียบกันจนเกินไปนักมนุษย์เนี่ยอย่าเอาเปรียบจนเกินไปนักมันไม่ดีเอาแต่ตัวเองอยู่ในครอบครัวไม่ไหวนะครับครอบครัวเดียวครอบครัวหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งมีเพียงตระกูลเดียวประเทศไทยอยู่ไม่ได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยครับใครที่มีตระกูลใดๆก็สุดแต่นะครับกรุณามองเห็นคนในครอบครัวอื่นก็บ้างตระกูลอื่นก็บ้างนะครับ คำพูดคำนี้ถ้าก็ยังไม่รู้สึกรู้สาระวังนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนผมบอกว่าจะมีผู้คนตายหมู่เยอะด้วยทุกวันนี้มันอาวุธชีวภาพอย่าบอกให้ทราบนะครับเขาใส่กล่องแล้วก็ไม่รู้ไปวางในมุมไหนก็ไม่รู้สถานที่ชุมนุมเยอะนะฮะ10 นาทีผ่านไป
ตายหมู่นะครับอวิชชีวภาพรุนแรงร้ายแรงขนาดนั้นนะครับรู้ไหมทุกวันนี้เขามีเชื้อโรคคืออวิชชีวภาพเขาจะไปโปรยที่ประเทศได้พัฒนาเสร็จแล้วก็จับความสกปรกเข้าไปเพราะสกปรกจึงเกิดเชื้อที่ว่านั้นติดต่อเรื้อรังกันหมดถึงทุกวันนี้ก็เลยเป็นกลายเป็นโรคเรื้อรังเหตุเกิดที่นู่นนะแอฟริกาเดือดร้อนบ้านเราเชื้ออีโบลาไข้หวัดอะไร HNI เข้านั้นพอแล้วพี่พอแล้วพี่หน้าวันนี้เขารู้ทันหมดแล้วนะหน้าวันนี้เขารู้ทันหมดแล้วนะพอแล้วจ้ะพอแล้วนะอะไรก็สู้ภูมิต้านทานไม่ได้ครับสร้างเราครับธรรมชาติให้มานะในร่างกายของท่านแต่ละคนนะครับสร้างขึ้นมาหน้าอากาศได้เป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสมัยนั้นพบทุกเวลาได้ลงนะครับ3 โมงกว่า3 ทุ่มกว่าแล้วโอเคนะแค่นี้ก็พออ่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ดีไหมถ้าดีก็พยักหน้างั้นก็แล้วพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรจะประกอบสมาชีพชอบอะไรขอให้ทำต่อไปยึดหลักซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคุยกันด้วยภาษาดอกไม้เดี๋ยวเปรียบกันแล้วจะไปได้ใครก็ตามที่มีความรู้สึกนึกคิดเอาเปรียบมันอยู่เดินทางไม่ถึงปลายทางนะครับอุบัติเหตุจะเกิดก่อนนะครับก็เรียกว่าวิบากกรรมเกิดอุบัติเหตุไปไม่ถึงปลายทางนะครับไม่ทราบเลยนะ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 ขอให้เข้าใจให้ตรงกันส่วนจะเป็นการดูแลทรัพย์สินสมบัติที่ตัวเองหามาได้ดูแลให้ดีอย่าให้ใครอย่าใช้กิริยาวาจาหลอกล่อล่อหลอกลวงเอาจากท่านไปฉะนั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงแต่ถ้าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลซ้ายหรือขวาฟังให้ทันครับใกล้ไกลจับคู่ให้อยู่แล้วซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างเห็นไหมภาษาผมครอบคลุมหมดนะทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทั้งทางบกน้ำอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมโอเคไปทำอะไรก็ได้ขอให้หายหิวมันจะคิดมากทำอะไรก็ได้ขอให้หายหิว